พอไปอีกศรีสะเกษคราวนี้คนในบ้านเดียวกันนี่แหละทาสยาที่เมืองศรีสะเกษตำรวจโรงพักพลอ่านผิดจะขออภัยนะเนี่ยเอาโรงพักอะไรพลขวาวไหมคะชาวบ้านในพื้นที่บอกชายคุ้มข้างเอามีดอิโต้จับคนในครอบครัวเป็นตัวประกันค่ะแจ้งตำรวจกับโรงพยาบาลและกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือเขาชื่ออลงกรยี่27ในมือมีอาวุธคล้ายอิโต้อุ้มลูกสาว5ขวบแนบอกใกล้การพบภรรยาในอาการหวาดกลัวถูกข่มขู่และถูกผู้ก่อเหตุจับเป็นตัวประกันเอาไว้กำลังคุ้มข้างโวยวายทำลายข้าวของเจ้าหน้าที่พยายามจะเข้าไปในบ้านเจรจาปรากฏว่าประตูต่างถูกปิดเข้าไปไม่ได้ได้แต่สังเกตการดูบรรยากาศเพราะอลงกรเนี่ยมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วใช้สารเสพติดเป็นประจำแล้วเครียดเพราะมีปัญหากับเพื่อนบ้านหลอนคุ้มข้างคุมตัวเองไม่ได้ไหนดูบรรยากาศสิมึงอยากจะมาลังเลอะไรกูมึงอยากแย่ตอนเขาเป็นยังไงยังไงอยากสิมากวนเขาเนี่ยบอสไอ้บอสไงมึงอยากมาขวางเงี้ยมึงกันเลยวิ่งคนในขวางล่าเนี่ยขวางเนี่ยกูบอกคนหลอกคือคนในคนในอยู่กูบอกใต้สองคนหลอกกูบอกเลยมันลังเลอะไรอย่างเงี้ยมึงเนี่ยมึงกูมีแต่อากาศกับวิญญาณตอนนี้ชีวิตกูเป็นวิญญาณต้องการอย่างบอกเขาบอกตัวเองได้ยังจะเจ้าอย่างเหรอไฟดูกัน3คนวันนึงเออไฟดูกันเป็นคนละคนเขาได้เขาได้แล้วมือก็อยากกินฉันใช่กันเลยขวบแล้วภรรยาเป็นตัวประกันบอกจะอยู่จน3คนจนวันตายแม่ของผู้ก่อเหตุบอกนะครับก่อนหน้านี้ก็เป็นคนดีขยันขันแข็งอยู่รัฐวิสาหกิจมีเงินเดือนสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวจนกระทั่งไปเกี่ยวกับยาเสพติดพฤติกรรมก็เปลี่ยนเงินทองหามาได้ขายหมดทรัพย์สินขายหมดเอามาซื้อยากระทั่งติดยาเสพติดแล้วหลอนยาถ้าจับลูกได้เนี่ยเอาไปบำบัดแล้วเอาไปรักษาตัวหน่อยเถอะอันนี้คุณแม่ว่าอย่างนั้นแม่ของผู้ก่อเหตุเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหดูเถอะขณะที่ภูมิกับบอกว่ายังไงน้องไบรท์คือเจรจา9ชั่วโมงกว่าค่ะแต่ว่าผู้ก่อเหตุก็ยังไม่หายคุ้มคลั่งนะคะแล้วก็ตะโกนออกมาอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปคือก็บอกเขาอยากจะอยู่กับครอบครัว3คนเนี่ยตามลำพังประมาณสัก6โมงเย็นเจ้าหน้าที่ก็เลยถอนกำลังออกจากจุดเกิดเหตุแต่ว่าเหมือนเฝ้าสังเกตการอยู่ห่างๆนะคะก็เห็นว่าตำรวจถอนกำลังเขาก็ดูสงบลงเข้าสู่ภาวะปกติค่ะแล้วยังไงต่อข่าวไม่ได้บอกใช่ไหม